รที่อยากได้ผลปีศาจทาวอนฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้านบาร์จอช็อปเขามีบริการกดผลปีศาจเกมพาร์ทราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกงไม่เกลียนแน่นอน100%แถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1 บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังมีไอดีไก่เพชรแบบอนิเมะแอดเวนเจอร์ราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมนะกับอัปเดต20ของเรานะครับผมนะอันดับแรกเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะในคลิปนี้เราจะมาสปอยกันอีกแล้วนะครับผมนะกับอัปเดต20สปอยแล้วสปอยอีกสปอยแล้วสปอยเล่านะครับผมนะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุดที่จะสปอยออกมานะครับผมนะฮะก็ตามคอนเซปต์หัวข้อคลิปเลยนะครับผมนะฮะสปอยไม่พักไม่ผ่อนไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับผมนะ GM จ๋าสปอยอะไรกันนักกันหนาก็ไม่ทราบนะคุณผู้ชมมาในคลิปวิดีโอนี้ผมนะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ใหม่นะครับผมนะฮะไม่เคยเห็นใครสปอยที่ไหนมาก่อนนะครับผมนะโดยเฉพาะคลิปต่างชาติเนี่ยคือเขาฮือฮากันมากนะครับผมนะฮะส่วนพี่เป็นคนไทยนะครับผมนะก็เป็นคนที่รับข้อมูลนี้เนี่ยนะครับผมนะมาตีแผ่ในฉบับของคนไทยเองนั่นเองนะครับผมนะฮะก็มาแปลนะครับผมนะฮะหรือว่ามาทำความเข้าใจในฉบับของพี่เองนั่นเองนะครับผมนะอาจจะแปลผิดบ้างเพี้ยนบ้างแต่ว่าเป็นการที่แบบว่านำสิ่งใหม่ๆนะครับผมนะฮะมาให้น้องๆได้รับชมรับฟังกันนั่นเองนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยผมนะอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมนะกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพี่นั่นเองนะครับผมนะฮะอย่างที่บอกนะครับผมนะในเดือนนี้จะเป็นเดือนเริ่มต้นใหม่ของบล็อกฟุตนั่นเองนะครับผมนะฮะก็เป็นเดือนที่มีอีเวนต์ใหญ่รอเราอยู่นั่นเองนะครับผมนะนั่นก็คืออีเวนต์ฮาโลวีนนะครับผมนะเป็นวันปล่อยผีนะคุณผู้ชมฮะผีจับหัวแฮะไม่ใช่นะครับผมแหมอย่าผวนนะมึงอย่าผวนนะโอเคมารอช้านะครับผมนะพั่มเพ้อมานานนะครับผมนะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนั้นไปดูสปอยกันก่อนเลยนะครับผมนะว่ามีอะไรรอเราอยู่บ้างนะครับผมนะไปกันเลยครับเราตัดภาพมากันที่หน้าทวิตของชายผู้หนึ่งนะครับผมนะฮะไม่แน่ใจว่าเขาเป็นแอดมินหรือเปล่านะครับผมนะคุณผู้ชมจำคลิปวิดีโอหนึ่งของแอดมินได้หรือเปล่าหรือว่าทางเกมเมอร์เราบอกได้หรือเปล่านะครับผมนะนั่นก็คือคลิปวิดีโอนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีแอดมินลึกลับอยู่หรือว่าแอดมินซีเครตนั่นเองนะครับผมนะชายผู้ที่เป็นแอดมินแต่ไม่ได้เปิดเผยขึ้นมานะครับผมนะฮะชายผู้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นชายคนนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะก็นั่นแหละนะครับผมนะเขารู้ข่าวสารเกินตัวมากเหลือเกินนะครับผมนะฮะเขาไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหนก็ไม่มีใครทราบนะครับนอกเสียจากนะครับผมนะชายผู้นี้เขาคือแอดมินลับคนนั้นนั่นแหละนะคุณผู้ชมฮะช่างเขาเถอะนะครับผมนะเขาจะเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครอยากรู้นะครับผมนะอยากรู้แค่ว่ามึงเอาภาพแบบนี้มาจากไหนคือมันแบบว่าเฮ้ยมันเป็นความรู้ใหม่มันเป็นสปอยใหม่ๆมากๆเลยนะครับผมนะฮะดูอย่างดาบเล่มนี้สิครับผมนะเป็นสมอเรือที่เฮ้ยระดับมิสติกเลยนะเฮ้ยคงจะหายากแล้วมีโอกาสดรอปเนี่ยน่าจะยากมากเลยนะครับผมนะฮะก็คือการแทร็กของเขาหรือว่าคำพูดเขาเนี่ยเมื่อ21ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมนะฮะแล้วที่สำคัญคือเขาแท็กบล็อกฟุตด้วยนั่นเองนะครับผมนะฮะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่านะครับผมนะฮะทางด้านของสมอเรือเนี่ยเป็นระดับถึงมิสติกเลยนะครับผมนะฮะน่าจะหายากพอควรเลยนะครับผมนะน่าจะมีดาเมจที่รุนแรงด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับผมนะก็น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมนะฮะถ้าใครมีก็คงจะมีราคาแหละนะครับผมนะสำหรับไอดีนั้นนะคุณผู้ชมฮะต่อมาเนี่ยนะครับผมนะฮะมีต่อกันที่นะครับผมนะทางด้านของอะไรสักอย่างนะครับผมนะฮะมันเป็นทางด้านของปลาฉลามสีฟ้านั่นเองนะครับผมนะมาพร้อมกับเรือใบสีฟ้านะครับผู้ชมว่านะฮะมันคืออะไรวะนะครับผมนะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะแต่ที่รู้ก็คือตรงนี้มันมีเกาะด้วยนั่นเองนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าเหมือนจะมีโดมไหมใช่โดมไหมครับผมนะถ้าเป็นโดมก็จะคงจะเป็นทางด้านของผลคอนโทรลหรือเปล่านะครับผมนะดิพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับก็รูปภาพนี้ก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมนะฮะน่าจะเป็นหมัดใหม่หรือสกิลใหม่หรือผลใหม่หรืออะไรใหม่ก็ไม่รู้นะครับผมนะมันคืออะไรใหม่ก็ไม่รู้แต่ที่รู้มันคือปลาฉลามแน่แล้วนอนนะครับผมนะฮะและก็อีกอันนึงเนี่ยอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันสำเร็จเสร็จสับหรือยังหรือว่ามันเกิดการบั๊กเกิดขึ้นนะครับผมนะฮะดูคร่าวๆแล้วมันคืออะไรวะนะครับผมนะมันเป็นแท่งๆนะครับผมนะฮะเหมือนจะเป็นกรงเล็บอยู่ด้านล่างนะครับผมนะฮะมันเป็นสกิลไหมหรือมันเป็นอาวุธกันแน่นะครับผมนะอันนี้ก็ยังจะบอกไม่ได้นะครับผมนะว่ามันคืออะไรนะครับผมนะดูแล้วไปก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยมันคืออะไรวะนะฮะรูปต่อมาเนี่ยนะครับผมนะโพสต์โดย IP Inda หรือว่าผู้พัฒนาของเรานั่นเองนะครับผมนะอันนี้น่าจะเป็นข่าวจริงแหละนะครับผมนะแต่เพียงแค่ว่ามันคืออะไรนะครับผมนะอาจจะเป็นสกิลข้างหน้าของสมอลเลือกใครจะไปรู้นะครับผมนะแต่สีมันก็เบลอๆนะครับผมนะเบลอมาอีกแล้วนะครับผมนะอย่าว่าแต่คนอื่นดูไม่รู้เรื่องเลยกูก็ดูไม่รู้เรื่องนะครับผมนะฮะโอ้โหมันคืออะไรวะนะครับผู้ชมต่อมาอีกรูปนึงเนี่ยนะครับผมนะฮะเป็นรูปทางด้านของสภาพอากาศนะครับผมนะฮะที่มีทางเจ้าของซาฟิเดฟนะครับผมนะชายที่อ้างตัวเป็นผู้พัฒนานั่นเองนะครับผมนะยืนตากฝนอยู่ระวังป่วยนะมึง แต่แขนข้างซ้ายเขาเป็นอะไรกันแน่นะครับผมนะฮะเหมือนจะมีฮาคิไหมหรืออาจจะเป็นฮาคิเกาะอันใหม่ก็เป็นไปได้นะครับผมนะที่รู้ก็คือมีโอกาสฝนตกแน่นอนนะครับผมนะอาจจะมีบรรยากาศแบบมืดๆครึมๆนะครับผมนะหรือว่าเป็นการเสกอะไรขึ้นมาสักอย่างหรือเปล่านะครับผมนะเสกขึ้นมาแล้วก็ฝนตกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะน้องๆมาต่ออีกรูปหนึ่งนะครับผมนะเป็นทางด้านของไอแลนด์นะครับผมนะฮะหรือว่าเกาะใหม่ของเรานั่นเองนะครับผมนะหลายคนสงสัยว่ามันเป็นเกาะ ADS Lobby หรือเปล่านะครับผมนะฮะไม่ใช่นะครับผมนะฮะดูโดยรวมแล้วคือมันไม่น่าใช่นะครับผมนะเป็นเกาะอะไรสักอย่างนะครับผมนะที่มาจากเรื่องการ์ตูน One Piece แน่นอนนะครับผมนะฮะแต่ถามว่าเกาะอะไรล่ะก็ไม่รู้นะครับผมนะพี่ดูยังไม่จบเลยนะครับผมนะใครที่ดูจบแล้วหรือว่าใครที่รู้ว่ามันคือเกาะอะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมนะว่ามันใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมผู้ชมฮะก็แน่นอนแหละนะครับผมนะมีเกาะใหม่มาแล้ว1นะครับผมผู้ชมฮะอีกรูปหนึ่งนะครับผมนะที่ใครหลายๆคนตั้งคำถามว่ามันคือตัวอะไรนะครับผมนะฮะเป็นพญานาคไหมไม่น่าใช่นะครับผมนะฮะน่าจะเป็นกิ้งกือทะเลนะผู้ชมไม่ใช่นะฮะมันคือไฮดรานะครับผมนะหรือว่าเจ้าทะเลนั่นเองนะครับผมนะฮะลักษณะการเลื้อยเนี่ยก็แบบบึ๊บได้เฮ้ยมันน่าจะเคลื่อนที่ได้หรือเปล่าทุกวันนี้เจ้าทะเลของเรามันไม่สามารถที่จะว่ายน้ำได้นะครับผมนะโผล่ขึ้นตรงไหนก็ตรงนั้นแหละนะครับผมนะในอนาคตเนี่ยนะครับผมนะอาจจะถูกการปรับเปลี่ยนนะครับผมนะแบบว่าสามารถเคลื่อนที่ได้หนีเราได้วิ่งตามเราได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมนะอาจจะเป็นเจ้าทะเลตัวเดิมแหละนะครับผมนะเพียงแค่ว่ามันปรับเปลี่ยนโมเดลหรือเปล่านะครับผมนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวใหม่ไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะน้องๆและรูปสุดท้ายสำหรับคลิปตัวนี้ของเรานะครับผมนั่นก็คือสมอเรือตาใบบกนะครับผมนะทุยไม่ใช่แหมน้ำยาน้ำแก้ไอนะคุณผู้ชมมาอยากจะบอกว่านะครับผมนะสมอเรืออันนี้เนี่ยเป็นระดับถึงมิสติกเลยนะครับผมนะฮะน่าจะใช้ในการฟาดฟันระยะใกล้นั่นเองนะครับผมนะหรือไม่ก็จะมีการคว้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นแบบว่าเป็นการดึงศัตรูเข้ามาหาตัวก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะก็มีความเป็นไปได้หมดเลยนะครับผมนะโดยรวมแล้วก็คือสวยแล้วก็น่าเล่นมากๆนะครับผมนะสมกับคำรอคอยนะครับผมนะแต่รอคอยรอนานไปหน่อยอะสิรอจนเปื่อยแล้วคุณผู้ชมมาแต่ก็นั่นแหละนะครับผมนะยังไงก็ให้อภัยเขาเถิดนะครับผมนะเขาทำเกมให้เราเล่นได้ดีนะครับผมนะเพื่อความเสถียรเพื่อความสนุกเพื่อความแบบว่ามีคุณภาพอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมมาโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับผมนะพี่น่าจะชอบไอเทมชิ้นนี้มากที่สุดแล้วสำหรับอัปเดตนี้แหละนะครับผมนะพี่อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันหายังไงแล้วก็มันทำยังไงนะครับผมนะถ้าพี่รู้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปสอนให้ดูนะครับผมนะว่ามันทำยังไงมันหายังไงมันเอามายังไงอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวสารข้อมูลอะไรแบบนี้สามารถติดตามกันได้เลยนะครับผมนะที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับผมนะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหมีสมอเรือตาใบบกด้วยครับน้อง